สวัสดีครับวันนี้นะครับมีคำถามนะครับแล้วก็มีส่งการบ้านมาให้คุณคิมให้ลองออกแบบท่าให้นะครับมีอยู่4ท่านะครับมีโจทย์ให้คุณคิมมีอยู่4ท่ามานะครับคือ 1. Mambo 2. V step หรือ X step นะครับท่าที่3คือ Touch step Touchนะครับท่าที่4คือเล็กเคอร์เดี๋ยวคิมจะมาออกแบบใน4ท่าเหล่านี้ให้กลายเป็นบล็อกเบสิกนะครับท่าแรกคือแมมโบนะครับเราทำแมมโบแบบนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ท่าที่2นะครับ V step หรือ X step แต่ว่า EP นี้นะครับคลิปนี้คุณคิมจะขอใช้ V step นะครับ1ถึง8นับ1ถึง8นะครับทำ V อยู่2รอบนะครับ1 2 3 4 5 67 8นะครับท่าที่3นะครับ step touch ครูคิมจะขอเป็น step touch forward ไปด้านหน้าเพื่อให้มีการ movement นะครับ step touch ขึ้นไปนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ขึ้นมานะครับท่าสุดท้ายเป็น leg curl นะครับทีนี้มันทำได้ข้างขวานะครับตอน leg curl ครูคิมจะขอเป็น leg curl ถอยลงไปเป็น single single double นะครับ1 2 3 4 5 6 78เป็นซิงเกิลซิงเกิลดับมาแล้วทีนี้ออกด้านซ้ายวนด้วยท่าแรกใหม่เป็นมัมโบนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ท่าที่2นะครับเป็น V step นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ท่าที่3นะครับ step touch forward นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ท่าสุดท้ายเป็นซิงเกิลซิงเกิลเล็กเคอร์ถอยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ทีนี้เราได้ทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับ4ท่านะครับแล้วก็เต้นขวาเต้นซ้ายได้แล้วทีนี้เราจะมาเต้นนับ1ถึง8ไปนะครับขวาและซ้าย1รอบนะครับ5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 78 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7ซ้าย1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7แค่นี้นะครับสำหรับใครที่อยากฝึกเป็นครูผู้นำนะครับสอนท่าให้ชัดสอนทีละท่านะครับท่าแรกนะครับเราสอนมัมโบไปก่อนนะครับแล้วพักไว้แล้วไปสอน V step นะครับสอน V step แบบนี้เสร็จแล้วพอสมาชิกเราได้ V step ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเราก็จะเอาท่ามัมโบกับ V stepนะครับทำบวกกันเราจะให้สมาชิกเราจะบอกสมาชิกบอกว่า2ท่ารวมกันมัมโบแล้วก็ V step รวมกันนะครับแล้วก็จะสอนมัมโบเสร็จแล้วก็เอาบวกกับ V step นะครับทำวนไปแบบนี้2ท่าก่อนนะครับมัมโบนะมัมโบมัมโบมัมโบเสร็จแล้วก็ V step V step V step เสร็จแล้วเราก็สอนท่าที่3เป็น step touch นะครับแล้วก็พรีเซนต์ท่า step touch ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ถอยลงไปแบบนี้ก่อนนะครับแค่สเต็ปทัชไปก่อนนะครับหน้าและหลัง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 นะครับแล้วก็ต่อไปแล้วก็บอกว่าเอาท่าสเต็ปทัชมาใส่นะครับก็คือเรายืนพื้นไปได้2บล็อกแล้ว2ท่าแล้วใช่มั้ยครับก็คือมัมโบ1แล้วก็ V step 1แล้วเราก็เอาท่าสเต็ปทัชมาบวกแล้วก็ทำมัมโบแล้วก็ V step แล้วก็สเต็ปทัชขึ้นแล้วก็ถอยลงอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มมัมโบใหม่อย่างเงี้ยแล้วก็แอดท่าแอดท่าแอดท่าเข้ามาเรื่อยๆนะครับให้สังเกตสมาชิกตอนเราสอนนะครับเราให้สังเกตสมาชิกว่าท่าที่เราพรีเซนต์อยู่สมาชิกค่อนสนามทำได้แล้วก็ผ่านไปทำท่าต่อไปเนาะถ้าเกิดว่าในขณะที่เรารวมท่าอยู่แล้วสมาชิกยังทำไม่ได้ให้เราย้ำกับท่าที่เราผสมนานๆนะครับผสมนานๆเข้านานเข้านานเข้าสมาชิกเริ่มทำได้แล้วก็เลื่อนระดับขึ้นไปนะครับสอนท่าใหม่แบบนี้นะครับเราอย่าเอาเราเป็นจุดศูนย์กลางเราต้องเอาสมาชิกเป็นจุดศูนย์กลางถ้าเกิดว่าสมาชิกทำได้แล้วก็ค่อยขยับขึ้นโอเคนะนะครับฝากไว้นะครับสำหรับว่าใครชอบคลิปนี้หรือว่าอยากให้เราคิมออกแบบท่าไหนนะครับส่งคอมเมนต์มานะครับส่งท่ามาอยากได้ท่านี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 ้ใน1บล็อกนะครับเดี๋ยวคิมจะออกแบบท่าให้ถ้า
เอาไปปรับใช้นะครับให้ทุกท่านเอาไปปรับใช้ถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากไลค์ฝากกดแชร์ให้โอคิมด้วยนะครับผมแล้วโอคิมมีช่องน้องใหม่นะครับเป็นช่อง TikTok นะครับชื่อครูคิมแอโรบิกด้วยเช่นกันอย่าลืมติดตามช่องน้องใหม่ของคิมด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ